วัสดีครับผมนายสารสุภูครับผมตูนทองสุขครับผมนายคือท็อปคือธวัชเลิศมณีครับนี่คนหนึ่งคืออัพโตปริญญาครับวันนี้เราจะมาทำวัตถุเกตนะครับก่อสร้างโดยสถาปนิกนะครับรสดรวิชูสุวรรณทีวีบ้านบัณฑิตเป็นแห่งชาตินะครับครับเราก็จะมาดูตัวอย่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์9อย่างที่มีอยู่ในวัดสเกตนะครับนี่ครับดูตัวอย่างก่อนนะครับเป็นต้นโพต้นศรีมหาโพธิ์อายุ900-200ปีครับส่วนที่2นะครับส่วนที่2หลวงพ่อพระประธานนะครับส่วนที่3นะครับหลวงพ่อพระอัตตารถครับอย่างที่4นะครับคือหลวงพ่อดูสิทธิ์นะครับแล้วก็5มีทำปีศักดิ์สิทธิ์200ปีเลยนะครับนานมาก 2,000 ปีครับผมพูดผิดมันต้องยาวเราเดินมาเรื่อยๆครับเดินมาก่อนนี่ครับคือบรรยากาศในวัดครับสวยมากเห็นไหมครับภูเขาทองนะครับตรงนั้นคือภูเขาทองครับส่วนที่6นะครับเป็นหลวงพ่อดำครับนี่นะครับส่วนที่7คือหลวงพ่อดีครับส่วนที่8คือหลวงพ่อโตครับส่วนที่9คือพระบรมสารีริกธาตุนะครับนี่ครับมาดูนี่ครับนี่คือผู้สนับสนุนหลักเป็นทางการของวัดนะครับมีอะไรบ้างมีวัดสเกตและสำนักงานส่งเสริมพุทธธรรมจริยธรรมชาแนลสำนักงานสิงคอร์ปอเรชั่นแล้วก็จบนี่นะครับก็เป็นระยะทางการเดินเข้าวัดนะครับก็ไม่ค่อยจะใกล้เท่าไหร่เลยนะครับก็เดินกันเหงื่อซกเหมือนกันนะนี่นะครับใกล้เห็นภูเขาทองแล้วครับนี่ครับสวยไหมครับนี่ก็บรรยากาศวัดนะครับนี่คืออุโบสถนะครับของวัดนี้สวยงามมากเลยนะครับ